ครับเรามาดูนิยามแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security แล้วก็ Data Privacy กันนิดนึงฮะ เราเริ่มจากคำแรกกันก่อนว่า Cyber Security เนี่ยหมายความว่าอะไรถ้าแปลตรงตัวก็คือความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ซึ่งไซเบอร์นี่หมายถึงโลกดิจิตอลอินเทอร์เน็ตแล้วก็โลกของข้อมูลมีคอนเซปต์หนึ่งชื่อว่าดิจิตอลทวินหรือว่าโลกคู่ขนานในปัจจุบันเนี่ยในเชิงธุรกิจนะฮะเรามีระบบที่ช่วยในการทำธุรกิจตั้งแต่ระบบดูแลลูกค้า CMS Customer Relationship Management หรือ CRM ระบบเซลระบบควบคุมการผลิต Production Line ระบบโลจิสติกระบบคุมสต็อกต่างๆและรวมถึงระบบทางด้านการเงินและบุคลากรที่อยู่ในองค์กรเราจะเห็นว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้มีไว้เพื่อตอบโจทย์ดีพาร์ตเมนต์ต่างๆหรือฝ่ายต่างๆที่อยู่ใน business unit หรือว่าอยู่ในดีพาร์ตเมนต์ต่างๆเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในบริษัทไม่ว่าอยู่ในส่วนไหนๆก็ตามก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ดูแลส่วนนั้นเครื่องจักรทางกายภาพก็จะมีระบบ IoT ที่สามารถตรวจสอบและข้อมูลต่างๆก็ส่งออกมาแล้วเราสามารถควบคุมเครื่องจักรเหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนั่นหมายความว่าโลกที่เราอยู่ทางกายภาพธุรกิจที่เรามีอยู่เราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปอยู่ในโลกดิจิตอลและมีซอฟต์แวร์ที่ทำการช่วยประสานงานอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าใครที่อยู่ในโลกดิจิตอลแล้วเข้ามาอยู่ในระบบเราก็จะเห็นกิจกรรมทั้งหมดหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรหรือแม้แต่ควบคุมสิ่งต่างๆที่อยู่ในระบบเราได้เราจะเห็นว่าไซเบอร์โลกของไซเบอร์เนี่ยอยู่ใกล้กับโลกกายภาพมากขึ้นเรื่อยๆเราแทบจะเป็นโลกที่คู่ขนานกันแล้วก็ทันทีที่เราทำสิ่งหนึ่งในโลกกายภาพข้อมูลเนี่ยมันจะมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยดึงข้อมูลเหล่านี้เข้าไปอยู่ในโลกของไซเบอร์และในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราควบคุมข้อมูลที่อยู่ในโลกไซเบอร์มันก็จะมีผลกระทบต่อโลกทางกายภาพด้วยนั้นในคอนเซปต์ของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราสูญเสียแค่ข้อมูลอย่างเดียวมันหมายความว่าเราอาจจะสูญเสียทรัพย์สินหรือกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโลกทางกายภาพด้วยนั่นคือเรื่องที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ฮะคำต่อมาคือเรื่องของ data privacy คอนเซ็ปต์ของ data privacy เนี่ยหรือแปลง่ายๆก็คือข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกับเจ้าของข้อมูลนั้นเขามีสิทธิ์อะไรบ้างและเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะให้การอนุญาตให้ข้อมูลของเขาไปสู่ข้อมูลคนอื่นได้ไปสู่ผู้ที่ประมวลผลข้อมูลได้ data privacy หลักๆคือคอนเซ็ปต์ของการที่ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการหนึ่งก็คือรู้ว่าข้อมูลเขาจะเก็บอย่างไรข้อมูลของเขาถูกประมวลผลอย่างไรและเขามีสิทธิ์ในการควบคุมการให้สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นครับขออนุญาตพูดถึง data security ในคอนเซปต์ของแบบ general ทั่วไปก่อนนะครับมี3คำศัพท์หลักๆที่พูดถึงกันเพื่อจะก่อให้เกิด cyber security ขึ้นมาภาพทางขวามือเป็นภาพของเป็นภาพของอาคารที่ประกอบไปด้วยเสา3เสาหลักเสาหลักแรกเรียกว่า confidentiality หรือความการรักษาความลับเสาที่2เรียกว่า integrity หรือความน่าเชื่อถือแล้วก็เสาสุดท้ายเรียกว่า availability หรือว่าความพร้อมใช้งานสามเสาหลักเนี่ยเป็นคอนเซปต์ของ security แบบพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็น security ทางด้านข้อมูลหรือว่า security ของทางการทหารก็ดีการรักษาความลับความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็ความพร้อมใช้งานตลอดเวลาอันนี้เป็นคอหลักที่จะทำให้เกิดความมั่นคงของระบบไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลหรือว่าระบบกิจกรรมอื่นๆฮะแต่ในที่นี้เราขออนุญาตพูดถึงคอนเซปต์ของ information security ก่อนก็คือถ้าเรามีข้อมูลอยู่ข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกจัดเก็บให้เฉพาะที่ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านข้อมูลเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อมูลนี้ได้คอนเซปต์นี้เรียกว่าการรักษาความลับหรือว่า confidentiality รักษาความลับให้เฉพาะที่มีผู้ที่มีสิทธิ์อ่านได้อ่านเท่านั้นครับ
ข้อถัดมาคือความน่าเชื่อถือถ้าความน่าเชื่อถือเนี่ยถ้าเรามองดูเราจะบอกว่าชุดข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าเนี่ยเราจะบอกได้ก็ต่อเมื่อชุดข้อมูลนี้มีที่มาที่ไปและเรารู้ว่าชุดข้อมูลนี้มีคนที่เขียนเนี่ยน่าเชื่อถือมันจะเห็นว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันเกิดจาก1คือเรารู้แหล่งที่มา2คือเรารู้ว่าการประมวลผลข้อมูลนี้ประมวลผลอย่างไรและมีใครมาเกี่ยวข้องในการเขียนอ่านข้อมูลเหล่านี้บ้างความน่าเชื่อถือเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆนะฮะ1ก็คือการรักษาความถูกต้องของข้อมูลตลอดวัฏจักรของข้อมูลข้อมูลเนี่ยมีวัฏจักรตั้งแต่1คือการรวบรวม2คือการวิเคราะห์3คือการเผยแพร่แล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่ตลอดวัฏจักรเนี่ยมีการติดตามตลอดเวลาว่าใครคือผู้ดูแลใครคือผู้สร้างข้อมูลใครคือผู้แก้ไขข้อมูลขึ้นมาเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถดูแลตลอดครบวัฏจักรเราได้เนี่ยข้อมูลเหล่านั้นก็จะน่าเชื่อถือขึ้นถัดมาก็คือเราต้องให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลสามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้พูดง่ายคือมีการควบคุมสิทธิ์ในการเขียนข้อมูลเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเขียนข้อมูลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงชุดข้อมูลนั้นถ้าเรามี2ข้อนี้ข้อแรกคือการติดตามตลอดวัฏจักรข้อถัดมาคือการควบคุมสิทธิ์นะเราจะสร้างความน่าเชื่อถือข้อมูลได้นำมาสู่สิ่งที่เรียกว่า integrity data integrity หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเสาที่3เสาสุดท้ายซึ่งเป็นเสาที่เมื่อก่อนแล้วก็หลายๆที่หน่วยงานในประเทศเราแล้วก็หน่วยงานหลายๆที่ขาดกันมีความบกพร่องในข้อนี้เยอะก็คือเรื่องของ availability ความพร้อมใช้งานเมื่อเราต้องการข้อมูลต้องมีข้อมูลให้เมื่อเราต้องการข้อมูลที่สำคัญจากบริการต่างๆหรือว่าจากหน่วยงานรัฐการีจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลที่ต้องการเหล่านี้ทันทีหรือว่าพร้อมใช้งานเมื่อต้องการคอนเซปต์เราเนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่ Cyber Security ต้องมีเป็นพื้นฐานนะฮะโดยผมขออนุญาตพูดลงรายละเอียดแต่ละหัวข้ออีกทีนึงในสไลด์ถัดไปครับconfidentiality หรือว่าการรักษาความลับเนี่ยถ้าเราพูดเป็นคำง่ายๆก็คือการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใครที่ไม่มีสิทธิ์ห้ามเข้ามาดูข้อมูลเหล่านี้ซึ่งแบ่งออกเป็น2 process สั้นๆง่ายๆก็คือ process ที่1คือการ authentication คือกระบวนการที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานจะต้องรู้ก่อนว่าผู้ที่เข้ามาใช้ระบบเนี่ยคือใครวิธีการที่เราใช้กันไปบ่อยก็คือ username password ดังหลังๆก็จะมีเรื่องของการใช้ OTP การใช้ two factor authentication หรือแม้กระทั่งใช้โทเค็นต่างๆเพื่อจะสร้างกระบวนการยืนยันตัวตนบุคคลขึ้นมาหลักๆของกระบวนการนี้ก็คือการรู้ให้ได้ว่าผู้ที่เข้ามาผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครดังนั้นกระบวนการที่เราจะยืนยันได้เลยก็คือเราต้องรู้ให้ได้ว่าช่องทางที่เขาติดต่อเข้ามาคนที่ติดต่อเข้ามาในเซสชันเนี้ยในเซสชันที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเขาคือใครถ้าเราระบุตัวตนไม่ได้มันจะมี2ไครเทเรียไครเทเรียแรกคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือว่าเรารู้ว่าเขาเป็นใครแต่ไอ้รู้ว่าเราเป็นใครการที่เรารู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราอาจจะรู้เข้าใจผิดว่าเขาเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์หรือว่าเข้าใจถูกก็ได้เราต้องเปิดใจดีๆว่าอินเทอร์เน็ตเป็นโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้กระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวยืนยันบุคคลเนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญที่นำมาให้สู่ถึงการรักษาความลับนั้นถ้าเราบกพร่องในการระบุตัวตนมันก็จะนำมาสู่เรื่องการรวบรวมข้อมูลในท้ายที่สุดสเต็ปที่2เมื่อเราทำการยืนยันบุคคลได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสเต็ปถัดมาคือการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลภาษาอังกฤษเราเรียกว่า authorization ถ้าเราเปรียบเทียบ2อันนี้นะฮะ authentication คือ who are you ก็คือคุณคือใคร
ส่วน authorization ก็คือ are you allowed to do that หมายความว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำกระบวนการต่างๆเหล่านั้นไหมเข้าไปดูข้อมูลได้ไหมหรือว่าเข้าไปอ่านเนื้อหา article ต่างๆได้ไหมเข้าไปดูรหัสบัตรประชาชนได้ไหมเป็นต้นนะฮะซึ่งกระบวนการสองอันนี้เป็นกระบวนการหลักทำให้เกิดการรักษาความลับขึ้นมาครับในข้อถัดมาความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือว่า data integrity เนี่ยจริงๆเกิดจากที่ผมเล่าให้ฟังก็คือมันจะเกิดจากประมาณ2ข้อหลักๆข้อแรกก็คือความสามารถในการติดตามได้ว่าข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนผ่านกระบวนการอะไรได้บ้างกับอันที่2ก็คือการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทีนี้ผมขออนุญาตแบ่งจาก2ข้อเนี่ยเป็น3ข้อย่อยอีกทีก็คือการติดตามเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีข้อหลักอยู่2ข้อก็คือติดตามเนี่ยติดตามนี่หมายความว่าเราดูติดตามย้อนหลังได้ว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมันมาจากช่องทางไหนหรือว่ากระบวนการที่ประมวลผลเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรภาษาอังกฤษเราจะเรียกคำนี้ว่า traceability หรือความสามารถในการสืบย้อนกลับซึ่งมันจะมีเครื่องมืออันนึงที่เรียกว่า data lineage ซึ่งถ้าระบบที่มีการทำธรรมาภิบาลข้อมูลเนี่ยจะมีการให้data lineage ขึ้นมาหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล lineage จะมีการเปลี่ยนแล้วก็จะรู้ได้ว่าใครเป็นคนแก้ข้อมูลแก้เมื่อไหร่และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงคือส่วนไหนของชุดข้อมูลหลักเราเรียก data lineage จริงๆไม่มีชื่อแปลภาษาไทยนะฮะแต่ผมขออนุญาตใช้ภาษาง่ายๆที่เรียกว่าสายสกุลข้อมูลเพื่อจะสื่อให้เห็นว่ามันหมายถึงการเชื่อมโยงของข้อมูลผมมีไดอะแกรมนึงเพื่อจะอธิบายยกตัวอย่างเช่นผมมีชุดข้อมูลดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นรายงานรีพอร์ตอันนึงที่บอกว่ามูลค่าการส่งออกของประเทศมีมูลค่าเท่าไหร่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งรายงานสรุปเนี่ยอาจจะมาจากชุดข้อมูล D กับ E และชุดข้อมูล D เนี่ยอาจจะนำมาจากแหล่งข้อมูล A B C นั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าแหล่งข้อมูลที่มาที่ไปการประมวลผลเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมูลค่าของ dataset D แล้วก็ความน่าเชื่อถือของ dataset D ได้นั้นเราก็จะเห็นว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเกิดจากการร้อยเรียงแหล่งข้อมูลที่มาที่ไปแล้วก็การประมวลผลต่างๆเราต้องสืบย้อนกลับให้ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมาจากไหนกระบวนการที่ใช้ในการประมวลผลเป็นอะไรและใครเป็นคนทำนั่นคือการสืบย้อนกลับแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้ในขั้นตอนเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็คือการควบคุม authorization ลักษณะคล้ายๆกับการรักษาความลับก็คือแต่ในที่นี้คือการรักษาไม่ให้คนที่ไม่มีสิทธิ์เขียนข้อมูลครับมันก็จะเป็นสังเกตว่าถ้าเราแปลตรงๆนั่นคือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยมันเกิดจากข้อมูลไม่ถูกแก้ไขและมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหมายความว่าถ้าเราจัดเก็บห้ามมีคนมาแก้ไขข้อมูลนี้ผู้ที่แก้ไขข้อมูลต้องมีสิทธิ์เข้าถึงและแก้ไขข้อมูลนั้นเท่านั้นและถ้าเมื่อไหร่ที่มีการแก้ไขต้องมีความสามารถในการสืบย้อนกลับไปดูได้ว่าใครเป็นคนแก้ไขและข้อมูลตั้งต้นคืออะไรครับในหัวข้อที่3 availability หัวข้อนี้สำคัญตรงที่มันนำไปสู่ว่าเราต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรความพร้อมใช้งานเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็บอกว่า information isaccessible by authorized user หรือแปลเป็นไทยว่าสามารถให้บริการข้อมูลโดยพร้อมใช้งานเมื่อผู้มีสิทธิ์ขอข้อเมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ขอข้อมูลเมื่อไรก็ตามที่ผู้ที่มีสิทธิ์ขอข้อมูลเนี่ยเข้าถึงระบบเหล่านั้นแล้วมีข้อมูลให้ตามกำหนดไทม์ไลน์เราถึงจะเรียกว่ามีความพร้อมใช้งานมันมีหลายๆครั้งที่เราต้องการข้อมูลแต่ข้อมูลไม่มีเช่นอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะฮะอาจจะเกิดจากว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาหรือว่าข้อมูลหายหรือว่านโยบายการเปิดข้อมูลไม่พร้อม
หรือว่าอาจจะเกิดจากประเด็นอื่นก็แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดความไม่พร้อมทางด้านข้อมูลเช่นเมื่อไรก็ตามที่หัวหน้าสั่งแล้วเราไม่มีข้อมูลให้เนี่ยอันนี้เราเรียกว่าขาดความพร้อมการใช้งานละทีนี้ประเด็นหลักๆที่เราควบคุมได้นะมันจะมี2ประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลเราหรือว่าเครื่องแม่ไข่ประเด็นแรกก็คือการโจมตีผ่านสิ่งที่เรียกว่า DOS หรือว่า Deny of Service ในปัจจุบันเนี่ย DOS เนี่ยจะมีชื่อนิกเนียมเหมือนกันคือ DDoS ก็คือ Distributed Deny of Service นั่นหมายถึงว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะหลายๆเครื่องกระจายตัวอยู่ในอินเทอร์เน็ตหลายๆเครื่องหรืออาจจะเป็น IoT ก็ได้หลายเครื่องเป็นล้านเครื่องหลักล้านเครื่องถูกควบคุมด้วย Criminal Cyber Criminal หรือว่า Attacker ของเราส่งคอมมานด์มาว่าให้โจมตีหน้าจอล็อกอินของระบบเซิร์ฟเวอร์เราโดยใช้ user ว่า admin password เป็น brute force เป็น password ใดๆ brute force เข้ามาเพื่ พยายามทำ dictionary attack ใช้คีย์บอร์ดต่างๆในการเจาะระบบของเรามันก็จะส่งผลกระทบ2ด้านด้านหนึ่งก็คือเราจะสูญเสียการให้บริการหมายความว่าปริมาณข้อมูลหรือปริมาณ request ที่เข้ามาเนี่ยมีเยอะมากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่เครื่องแม่ข่ายเราไม่สามารถรองรับได้ในภาพนี้เครื่องแม่ข่ายเราอยู่ไหนเราก็มี attacker ส่ง command มาแล้วเราก็มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็มีเครื่องแม่ข่ายนี่คือเครื่องแม่ข่ายเราเครื่องแม่ข่ายเราอาจจะมี gateway เพื่อรองรับ request ต่างๆแล้วก็ distribute หรือว่ากระจาย request ต่างๆเนี่ยไปที่ applicationในแต่ละแอปพลิเคชันอาจจะมีดาต้าเบสของเขาเองด้วยแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าระบบทำงานปกติหมายความว่ามีเบราว์เซอร์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยรีเควสต์ผ่านอินเทอร์เน็ตมาถึงที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ประมวลผลไปหาข้อมูลในดาต้าเบสแล้วก็มาประมวลผลส่งข้อมูลกลับผ่านอินเทอร์เน็ตไปที่เบราว์เซอร์นี่คือการทำงานby design จากการออกแบบปกติของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แต่ว่าในเชิงการโจมตี attacker เขาอาจจะโจมตีเราโดยใช้อินเทอร์เน็ตโดยที่เขาไปควบคุมไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นบอทผ่านที่ผ่านการติดเชื้อโดนมัลแวร์เข้าไปแล้วก็กลายเป็นซอมบี้ควบคุมซอมบี้เหล่านี้ให้ส่งรีเควสต์มาที่เกตเวย์ของเราแล้วก็ทำการฟลัดหรือว่าส่งข้อมูลรีเควสต์ปริมาณมากจนทำให้ระบบแอปพลิเคชันเราไม่สามารถตอบรีเควสต์ต่างๆได้เราเรียกกระบวนการนี้ว่า deny of service ซึ่งเมื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยมากแล้วก็คือเราต้องไล่ไปเช็คที่ IP address แล้วก็บล็อก IP address ต่างๆเหล่านั้นทีละอันซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องมือเป็นงานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้เราในไฟวอลหรืออุปกรณ์ป้องกันในสมัยใหม่เนี่ยจะมีเทคโนโลยีในการ detect DOS แล้วก็บล็อกอัตโนมัติให้ก็จะทำให้บริการของเราพร้อมใช้งานตลอดเวลาอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่ายเราคือเมื่อก่อนเรามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ในหน่วยงานรัฐก็ดีหรือว่าอยู่ใน data center ของหน่วยงานรัฐก็ดีโดยมากเราอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดเช่นมีน้ำท่วมมีพายุเข้าหรือว่าไฟดับหรือว่าอินเทอร์เน็ตชำรุดเนื่องจากว่าสายเคเบิลมีปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและอุบัติเหตุเนี่ยส่งผลทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานเรามีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องแม่ข่ายเองมีปัญหาไฟดับหรือว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือว่าจะพูดถึงการติดเชื้อหรือว่าการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ภายในคลัสเตอร์ก็ได้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ทำให้เครื่องแม่ข่ายเหล่านั้นไม่ทำงานระบบจะต้องมีความสามารถในการรีไดเรกทรัพยากรการให้บริการเนี่ยไปที่รีเจนอื่นยกตัวอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือสมมติเราเซตว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการหลักเนี่ยเราอยู่ในรีเจนอลหรือภูมิภาคเอเชียอยู่ที่สิงคโปร์หรืออยู่ในประเทศไทยแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น
request ต่างๆที่มาจากเบราว์เซอร์เนี่ยเราสามารถ redirect ไปให้อยู่ที่อีก region หนึ่งได้อาจจะอยู่ที่ในประเทศไทยเหมือนกันห่างกัน200กิโลเมตรหรือว่าอยู่คนละทวีปก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเซตแบบไหนเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นไม่ว่าอุทกภัยหรือว่าภัยไซเบอร์คุกคามต่างๆเราสามารถมีระบบสำรองในการให้บริการได้ตลอดเวลาครับนั้นเราก็จะเห็นว่าใน3หัวข้อที่พูดถึงเนี่ยเป็นคอนเซปต์ของไซเบอร์ซีเคียวริตี้คร่าวๆครับในหัวข้อถัดมาขออนุญาตพูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า data privacy นะdata privacy เนี่ยมีคอนเซปต์สั้นๆว่าขออนุญาตอ่านภาษาอังกฤษฮะanonymity เนี่ยหมายความว่าความประสงค์ไม่ให้ระบุตัวตน person be non identifiable หรือ unreachable or untrackable หมายความว่าบุคคลที่ทำกิจกรรมเนี่ยเขาไม่ประสงค์ที่จะระบุตัวตนไม่ประสงค์ที่จะให้ติดตามหรือว่าระบุตัวตนได้มันมีหลายๆกรณีที่เราจะเป็นจะต้องใช้ anonymity ขึ้นก็คืออย่างเช่นการเลือกตั้งในคูหาเราจะสังเกตเห็นว่าบุคคลที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องระบุตัวตนว่าเขาลงคะแนนให้ใครและคะแนนเนี่ยมาจากบุคคลคนไหนถามว่าเรามีสิทธิ์ในการเรามีเทคโนโลยีในการติดตามไหมคำตอบคือมีแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยณเวลาที่เราหย่อนบัตรคูหาลงไปเนี่ยจังหวะที่เรากากบาทและหย่อนบัตรลงไปเนี่ยความสามารถที่จะไม่ประสงค์บอกตัวตนเนี่ยต้องมีให้เกิดขึ้นถึงจะเกิดความสามารถในการแสดงเสียงอย่างเสรีได้นั่นเป็นคอหลักของการเลือกตั้งซึ่งการไม่ระบุตัวตนเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีนึงก็คือเราจะมีfree speech หรือว่าเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมากขึ้นโดยที่โดยระบบหลักๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือระบบของเราเนี่ยหรือว่าบริการของเราเนี่ยต้องอนุญาตให้ผู้ที่ใช้ระบบเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้แบบไม่มีการระบุตัวตนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำระบบเลือกตั้งออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีฟังก์ชันที่ให้เขาลงคะแนนเสียงได้โดยที่ไม่ระบุตัวตนมันเป็นเรื่องที่อาจจะยากหน่อยแต่ว่าเราอาจจะต้อง1มี2สเต็ปนะก็คือมีการ verify ว่าเขามีสิทธิ์จริง1สเต็ปแล้วหลังจากที่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยต้องมีกระบวนการที่ทำให้เขาลงคะแนนได้1คน1คะแนนแต่ว่าห้ามระบุตัวตนของเขาไม่สามารถติดตามย้อนกลับได้มันมีเทคโนโลยีหรือเทคนิคในการทำแต่ว่าก็จะเห็นว่าบางยูสเคสการปกปิดตัวตนหรือการไม่ระบุตัวตนนี้ก็มีความจำเป็นนั่นคือข้อหนึ่งที่ผู้ใช้งานเนี่ยมีความสามารถในการใช้งานระบบโดยที่ไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนแต่ว่าสามารถใช้ระบบและใช้บริการต่างๆเหล่านั้นได้สังเกตฮะ opt out ofเขา opt out จากการเปิดเผยตัวตนแต่ไม่ได้ opt out จาก service พูดง่ายๆคือเขาสามารถใช้บริการได้โดยที่ไม่ระบุตัวตนแล้วก็อีกอันนึงก็คือระบบที่ดีนะควรจะมีช่องทางให้เขา temporary abnormality ขึ้นก็คือมีอย่างเช่น Chromeมีช่องทางที่จะไม่ระบุตัวตนที่เรียกว่า incognito mode ก็คือเราใช้เว็บไซต์ในปกติเบราว์เซอร์ก็จะ tracking เราตลอดเวลาเราใช้เว็บอะไรบ้างเข้าดูตรงไหนบ้าง username password เราคืออะไรถูกไหมแต่ Chrome เองก็จะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า incognito ที่อนุญาตให้เบราว์เซอร์ไม่ระบุตัวตนแล้วก็ไม่ติดตามนั่นคือพูดง่ายคือระบบที่ดีควรจะมีช่องทางให้ผู้ใช้ไม่ถูกติดตามได้ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือanonymity เนี่ยช่วยให้เกิด freedom of speech ก็คือช่วยให้เกิดการพูดแบบเสรีมากขึ้นแสดงเสียงแบบเสรีมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้การโหวต
ต่างๆเหล่านั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของของประชาธิปไตยมากขึ้นทีนี้ anonymous เนี่ยหรือว่า anonymity เนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่เช่นบางอย่างเราต้องการแค่เชิงปริมาณเช่นมีคนชอบมากกว่าไม่ชอบไหมหรือว่าเขาชอบสิ่งใดโดยที่ไม่จำเป็นต้องไประบุตัวตนของเขาข้อมูลทางเชิงสถิติเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้ยังเป็นสิ่งที่เอามาตีความต่อได้และท้ายที่สุดก็คือการไม่ระบุตัวตนเนี่ยมันทำให้อิทธิพลทางการเมืองเรื่องเครือข่ายต่างๆเนี่ยไม่มีและมันทำไปสู่เรื่องความเท่าเทียมกันในท้ายที่สุด equality and common good ก็เลยเป็นเรื่องที่ตามมาหมายความว่าเราก็จะมองภาพรวมเป็นหลักมองที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลักได้แต่มันก็มีข้อเสียมันมีข้อเสียตรงที่ถ้าเราไม่ระบุตัวตนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะกังวลแน่ๆเลยก็คือเราจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเราก็จะเกิดคำถามว่าผู้คนต่างๆเหล่านั้นเขาเป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเฟกนิวหรือว่าเป็นแค่โรบอทเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งคำถามเนี่ยมันจะเป็นคำถามเชิงปรัชญานิดๆว่าตกลงแล้วการไม่ระบุตัวตนกับการระบุตัวตนเนี่ยอันไหนสำคัญกว่ากันซึ่งมันต้องดูตามลักษณะการใช้งานในบางกรณีเราต้องระบุตัวตนว่าเขามีสิทธิ์จริงไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการ freedom of speech เพื่อปกป้องผู้ที่ให้คะแนนให้ความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยพอเราไม่ระบุตัวตนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือสังคมหรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาพูดออกไป lack of accountability หรือว่าความรับผิดชอบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีประเด็นขึ้นมาแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะนำไปสู่เรื่องการนำไปสู่การไม่มีความรับผิดชอบของสังคมแล้วก็นำไปสู่เรื่อง antisocial หรือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับสังคมเป็นหลักก็จะมีพฤติกรรมของสังคมที่น่ากังวลในท้ายที่สุดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความลับของข้อมูลกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลลองจินตนาการว่าถ้าเกิดระบุตัวตนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาอ่านข้อมูลเราบ้างหรือว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเข้ามาเขียนข้อมูลดังนั้นเราก็จะสูญเสียหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของข้อมูลคนที่เขียนไม่รู้เป็นใครเราก็เลยไม่สามารถเชื่อถือข้อมูลนี้ได้อันที่สองก็คือเนื่องจากเราไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็เลยไม่สามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ให้คนเหล่านั้นได้มันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถสร้างสองเสาหลักของ security ได้ credentiality กับเรื่องของ integrity ก็เลยอาจจะต้องหายไปถ้าเกิดเรามีการให้ใช้แบบ anonymity เกิดขึ้นทีนี้เราก็ต้องดู case by case ก็คือไม่ใช่ทุกเคสว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลบุคคลตลอดแต่ไม่ใช่ทุกเคสว่าต้องเป็น anonymity ตลอดครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนิดหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี่ยระดับนานาชาตินะเราก็จะมี GDPR ในระดับประเทศไทยก็จะมี PDPA ซึ่งเป็นกฎหมายเป็นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กล่าวถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็สิทธิ์ของผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล data privacy เนี่ยคอนเซปต์หลักๆของเขาก็คือผมขออนุญาตอ่านภาษาอังกฤษฮะก็คือ person has ability to show information selectively ก็คือเขามีสิทธิ์ในการกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เขาเป็นเจ้าของบุคคลมีความสามารถที่จะตัดสินใจเลือกเปิดเผยข้อมูลได้เขามีสิทธิ์ในข้อมูลเหล่านั้นและเขาสามารถเอาสิทธิ์นั้นคืนได้ในเนื้อหาของPDPA หรือว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562เนี่ยกฎหมายได้ออกสิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีเนื้อหาสาระจริงๆมีเนื้อหาเยอะนะแต่ขออนุญาตสรุปเป็น6หัวข้อตามที่EDDAหรือว่าหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาเป็น6ข้อหลักๆนะฮะข้อแรกก็คือข้อมูลส่วนบุคคลเขาคนนี้อย่างว่าข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นรหัสบัตรประชาชนเบอร์โทร
จริงๆเบอร์โทรมันก็ไม่ได้เป็นทางตรงแต่ว่าเขาสามารถสืบย้อนเป็นทางอ้อมได้ใช่ไหมแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยมันอนุญาตให้เราสามารถโทรไปหาบุคคลนั้นเข้าถึงบุคคลนั้นได้มันเป็นข้อมูลที่ควรจะปกป้องไว้เป็นความลับแล้วก็ข้อมูลอย่างเช่นเรื่องอาชีพเรื่องเพศต่างๆที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วประมวลผลได้ว่าเขาคือบุคคลไหนก็จะเห็นว่าเป็นบุคคลที่เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเขาได้ทางตรงแล้วก็ทางอ้อมข้อที่2ในเนื้อหาของพ.ร.บ. PDPA กล่าวว่าเจ้าของข้อมูลหรือว่า Data Owner เนี่ยมีสิทธิ์ในการขอข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บแล้วก็กำหนดสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นนั่นหมายความว่าสมมติว่ามีหน่วยงานสมมติธนาคารขอข้อมูลเราไปธนาคารเนี่ยเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลแล้วก็เป็นผู้ที่ประมวลผลข้อมูลแต่ว่า Data Owner จริงๆอ่ะคือเจ้าของข้อมูลคือลูกค้านั่นเองลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอดูข้อมูลที่ธนาคารเก็บและเท่านั้นไม่พอเขาสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ด้วยว่าจะเอาจะให้สิทธิ์ธนาคารเนี่ยจะเก็บข้อมูลชุดไหนบ้างแล้วสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างเขาควรจะเลือกได้ในข้อที่3ในกรณีที่เกิดเหตุละเมิดเกิดขึ้นเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหลหรือว่าการประเมินการละเมิดสิทธิ์ในการประมวลผลก็ดีผู้ที่ดูแลข้อมูลเนี่ยจะต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลและกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยให้ทราบจริงๆแล้วมันมีไทม์ไลน์ด้วยภายใน72ชั่วโมงแล้วก็ข้อที่4ก็คือผู้ควบคุมข้อมูลหรือว่า Data Collector เนี่ยมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลและได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลรวมทั้งกระบวนการลบข้อมูลเมื่อพ้นระยะเวลานั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เอกชนหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาต้องขอก่อนว่าฉันจะเก็บข้อมูลเหล่านี้นะแล้วต้องบอกเวลาด้วยว่าจะใช้ถึงเมื่อไหร่ฉันจะขอเก็บข้อมูลของคุณนะเราจะใช้ข้อมูลของคุณเนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะคอนเซนต์นี้มีอายุการยินยอมเนี่ยหรือว่าคอนเซนต์เนี่ยมีอายุแล้วเมื่อหมดเวลาเนี่ยคุณจะต้องทำลายลบทิ้งหรือว่าทำการจัดเก็บให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นการจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้เนี่ยหนึ่งก็คือต้องแสดงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล2ก็คือต้องผ่านการยอมรับ3ก็คือถ้าหมดอายุแล้วให้ทำลายทิ้งหรือลบทิ้งด้วยจะเห็นว่าข้อมูลมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันก็คือมีการจัดเก็บมีการยินยอมมีการแสดงวัตถุประสงค์มีการยินยอมมีการจัดเก็บแล้วก็มีการทำลายข้อมูลเหล่านั้นทิ้งข้อที่5ใน PDPA กล่าวว่าผู้ประมวลผลข้อมูลหรือว่า Data Processor เนี่ยมีหน้าที่จัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลและต้องมั่นใจว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นเกิดขึ้นในระบบที่มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลแยกออกเป็น2สเต็ปนะฮะสเต็ปแรกก็คือ Data Processor หรือว่าผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยเขาจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบหรือตามคำสั่งที่ Data Collector ได้กำหนดเอาไว้ได้สั่งเอาไว้เพราะ Data Collector เขาต้องไปขอ Data Owner อีกทีหนึ่งเขาก็จะรู้ว่า Data Processor มีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างเขาสั่งได้ตามที่เขามีสิทธิ์และการประมวลผลข้อมูลเนี่ยเราต้องทำให้เกิดขึ้นในระบบที่มีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราห้ามดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกมาที่แล็ปท็อปของเราเราเอาไปประมวลผลที่บ้านห้ามโดยเด็ดขาดนั่นหมายความว่าข้อมูลถ้าเกิดเราทำเช่นนั้นหมายความอะไรหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลตกอยู่ในภาวะที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มของความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเพราะว่าแล็ปท็อปเราอาจจะไปเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กอาจจะไปเชื่อมต่อกับตัมไดอาจจะไปเชื่อมกับมีเดียอื่นๆแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรั่วไหลไปที่อื่นได้นั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นหมายความว่าระบบประมวลผลจำเป็นจะต้องผ่านการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลข้อที่6มีการประเมินวัดผลมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลนั่นหมายความอะไรหมายความว่า
สองคนนี้ Data Controller กับ Data Processor เนี่ยต้องมาคุยกันภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนบุคคลเขาต้องมีมติแล้วก็มีการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็มีการประเมินผลมีการวัดแล้วก็มีการทำตามที่ได้ออกมาตรการเอาไว้6ข้อนี้เป็น6ข้อหลักที่หน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นจะต้องปฏิบัติตามครับโอเคทีนี้พอเราดูพ.ร.บ.เสร็จแล้วเราก็จะมีคำถามต่อมาว่าแล้วหน่วยงานต่างๆที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างผมขออนุญาตหยิบ7ข้อนี้มาเป็นไกด์ไลน์นะฮะจริงๆมีเนื้อหาเยอะกว่านี้แต่ว่าขออนุญาตพูดสรุปแบบสั้นๆง่ายๆแล้วกันข้อที่1ก็คือการจะเก็บข้อมูลและประวัติการประมวลผลข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกทำขึ้นขออนุญาตอีกครั้งนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจัดเก็บประวัติหรือว่าการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นพูดง่ายคือล็อกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือจะต้องมีกลไกในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบก่อนที่จะใช้ข้อมูลนั่นหมายความว่าสมมุติเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการประมวลผลก่อนที่เขาจะใช้นะต้องมีฟอร์มในการประเมินก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงให้หลังจากที่ประเมินผ่านแล้วว่าโอเคความเสี่ยงไม่มากสามารถใช้งานได้ถึงจะให้ข้อมูลเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่ที่เอาไปประเมินผลข้อมูลครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือมีการประเมินมาตรการหรือมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเนี่ยของขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลว่า อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไหมเจ้าหน้าที่ที่ทำการประมวลผลมีความรับผิดชอบแล้วปฏิบัติตามมาตรการไหมนั่นคือข้อที่3นะข้อที่4คือประเมินวัดระดับความเปราะบางชุดข้อมูลแต่ละชุดคือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีความเปราะบางไม่เท่ากันข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตรงได้โดยตรงแต่เป็นข้อมูลความลับของบุคคลนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องรักษาอย่างระมัดระวังเพราะเนื่องจากว่าข้อมูลเหล่านี้สำคัญมากทันทีที่หลุดไปเนี่ยก็คือระบุตัวตนได้และเผลอเราอาจจะสูญเสียคือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันนำไปสู่เรื่อง authorization การควบคุมสิทธิ์ถ้าเราสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะหมายถึงเราทำให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยหรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเก็บหน่วยงานหนึ่งตั้งฐานข้อมูลขึ้นมาแล้วเก็บเบอร์มือถือพร้อมวันเกิดพร้อมอีเมลของผู้ใช้ของลูกค้าแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าข้อมูลต่างๆเหล่านี้หลายๆครั้งที่หน่วยงานอื่นเนี่ยเขาเอา identifier หรือว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวระบุตัวตนหลายๆที่นะในมหาวิทยาลัยหรือว่าหลายๆที่ใช้ password หรือ username เนี่ยเป็นรหัสประจำตัวประชาชนหรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่งเป็นวันเกิดถ้าเราสูญเสียฐานข้อมูลเนี้ยนั่นหมายความว่าเราอาจจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบอื่นๆให้ attacker ด้วย attacker อาจจะเข้าไปที่ระบบอื่นๆในฐานะของผู้ใช้งานระบบของเราของลูกค้าเราพูดง่ายๆงั้นความเปราะบางของชุดข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีความเปราะบางที่ไม่เท่ากันถ้าเราประเมินแล้วว่าชุดข้อมูลเนี่ยอาจจะนำไปสู่เรื่อง lateral movement หรือว่าการเคลื่อนย้ายของ attacker ไปที่ระบบอื่นๆได้เนี่ยเราอาจจะต้องประเมินแล้วก็ให้ความสำคัญระดับของความเปราะบางของชุดข้อมูลนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากครับนั่นก็มีการคลาสสิฟายชุดข้อมูลต่างๆข้อ5มีการกำกับดูแลการประมวลผลแล้วก็แจ้งสิทธิ์ให้กับเจ้าของข้อมูลนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นเจ้าของข้อมูลเขาจะต้องรู้
เขาต้องรู้วัตถุประสงค์แล้ววัตถุประสงค์เนี้ยต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลแล้วเขาก็คอนเซนต์ก่อนนะก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้งั้นกระบวนการเนี้ยมันจะมีอยู่ดีเราจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผลเลยไม่ได้เราต้องไปตั้งวัตถุประสงค์ส่งคอนเซนต์หรือว่าใบยินยอมให้ลูกค้ารับทราบก่อนรับทราบเสร็จแล้วเราประเมินผลกระทบว่ามันกระทบมีความเสี่ยงไหมถ้ามีความเสี่ยงเราก็ต้องหาวิธีแก้หลังจากนั้นถึงอนุญาตให้ใช้ข้อมูลในการประมวลผลจะเห็นว่ามันมีขั้นตอนในการประมวลผลอยู่ข้อที่6ในกรณีที่เกิดเหตุรั่วไหลขึ้นมาผู้ควบคุมระบบและคณะกรรมการจะมีต้องแจ้งให้กับผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสียผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลภายใน72 ชั่วโมง72 ชั่วโมงนี้เป็นมาตรฐานของ GDPR นะซึ่งเราประเทศไทย PDPA เนี่ยคิดว่าน่าจะ comply GDPR ด้วยก็จะใช้เลทเดียวกันคือ72 ชั่วโมงแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่7ก็คือขณะที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลของเราในระบบของเราเนี่ยจะต้องมีการนัดหมายแล้วก็เตรียมรายงานสรุปผลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่DPO ย่อมาจาก Data Protection Officer เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาประเมินระบบเราเพื่อทำการกำกับดูแลให้ระบบเรามีความปลอดภัยทางด้านข้อมูลจะเห็นว่า7หัวข้อเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักๆที่หน่วยงานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นจะต้องทำขออนุญาตสรุปนะ1ก็คือมีล็อกเพื่อจะบันทึกว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเกิดขึ้นในการประมวลผลข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลต่างๆหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆข้อที่1ข้อที่2มีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะใช้ข้อมูลในการประมวลผล3ก็คือมีมาตรฐานความปลอดภัยในการวิเคราะห์ข้อมูลเราพูดถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ระบบเน็ตเวิร์กหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลข้อที่4มีการจำแนกและวัดระดับความเปราะบางของชุดข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละเทเบิลแต่ละคอลัมน์มีความเปราะบางไม่เท่ากันข้อที่5กำกับดูแลการประมวลผลและแจ้งสิทธิ์ให้กับเจ้าของข้อมูลนั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือว่าลูกค้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานเนี่ยเขาต้องรู้ว่าข้อมูลเขาถูกใช้เอาไปทำอะไรบ้างและเขามีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้ใช้ในการประมวลผลนั้นข้อที่6เมื่อเกิดเหตุรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้นหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นจะต้องแจ้งผู้ควบคุมและก็เจ้าของข้อมูลภายใน72 ชั่วโมงข้อที่7หน่วยงานที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นจะต้องนัดหมายและจะเตรียมรายงานให้Data Protection Officer เนี่ยสามารถเข้าถึงและตรวจสอบติดตามกระบวนการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้นี่เป็นความรับผิดชอบ7ข้อหลักที่PDPA และ GDPR จะต้องมีเหมือนกันนะฮะก็อาจจะสรุปมาเป็น7ข้อหลักๆแต่ว่ารายละเอียดจริงจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ขอสรุปเป็น7ข้อหลักประมาณนี้ครับ